ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่บริเวณแมนดาร่าณหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วอาจจะต้องบอกว่าอยู่ตรงแผนที่โลกคือประเทศไทยทักทายลูกศิษย์ทั่วโลกเลยค่ะวันนี้เหมือนเดิมคุณแม่อยู่ที่เดิมที่ส่งทุกท่านนอนเมื่อคืนนี้เราได้เรียนรู้กับชีวิตที่แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาและวันนี้ชีวิตก็ดีขึ้นจริงๆค่ะวันนี้เราอยู่ที่เดิมแต่เราทุกข์น้อยกว่าเดิมเราทำงานด้วยความเข้าใจในหลักการของโลกที่เราจะต้องอยู่กับโลกให้ได้ถ้าเราสามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้ยอมรับความจริงที่เราผิดพลาดมาในอดีตและเริ่มต้นใหม่ในปัจจุบันอนาคตจะเป็นสิ่งที่เราเห็นการเติบโตและมีชีวิตที่พ้นทุกข์ถ้าถามว่าพ้นทุกข์ในความหมายที่ควรจะอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจในโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสก็คงจะมีความหมายที่พูดง่ายๆว่าถ้าเราละสุขเสียได้เราก็เข้าถึงบรมสุขทันทีตอนนี้เราถูกจำกัดอยู่ด้วยเวลาสถานที่ความต้องการของมนุษยชาติที่เคยมากเกินความจำเป็นวันนี้เราถูกสอนให้ละออกหมดเลยค่ะละสุขได้พ้นทุกข์ได้แปลว่าละสุขได้ก็เข้าถึงบรมสุขได้นะคะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมเจ้าโอ107ทนครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะลองดูว่าเครื่องมือของโอกับการเดินของคุณยายและสิ่งที่เราจะต้องอยู่ใกล้กันหน่อยถึงจะมีโควิด-19 ก็ตามแล้วเสียงคุณยายก็เร่งขึ้นอีกนิดนึงในขณะที่โทรศัพท์ของท่านก็ต้องดังอย่างที่สุดเราก็จะผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างคนที่มีใจที่เป็นอิสระจากทุกนะคะนี่ลองขยับดูเพื่อให้คนทำงานได้สิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าต้องการพระอาทิตย์ก็จะไปยืนให้มุมนู้นต้องการพระอาทิตย์ไหมคะได้เลยครับคุณแม่ก็จะกลับมาทางมุมนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าการมองจากคำว่าตรัมที่แปลว่านักสู้ตรัมเนี่ยเป็นหัวใจของนักสู้สู้กับอะไรสู้กับความยากลำบากยากลำบากเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยของโลกถ้าปัจจุบันนี้ก็มีไวรัสซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะแพร่และขยายความเป็นเขาที่แข็งแรงแล้วทำให้มนุษย์อ่อนแอไปอีกนานหรือเปล่าแต่ที่เรารู้คือเรามีนักสู้มากมายไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจผู้นำประเทศและอื่นๆที่กำลังสู้ที่จะศึกษาให้รู้จักโควิด-19 ในขณะเดียวกันนักบวชอย่างคุณแม่หรือแม้แต่ผู้ที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่จะฉุดช่วยโลกก็จะใช้หัวใจของผู้รับใช้หรือหัวใจของนักสู้ออกมาเรียนรู้และเผชิญกับความจริงอย่างไม่ยอมจำนนเราหมายรวมคนกลุ่มนี้ว่าสู้แบบฉุดช่วยตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นหรือถ้าในภาษาที่เคยพูดสั้นๆตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือการมีหัวใจของผู้รับใช้หรือหัวใจของพระโพธิสัตว์นั่นเองเวลาที่เราได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมองสวยก็สวยในความสวยมีความเสื่อมก็เห็นความงามไม่ยึดติดอยู่กับความงามก็เห็นความงอกงามอย่างนี้คือการเดินทางเข้าสู่บรมสุขค่ะคุณอย่าเสียดายสุขแต่ละสุขเสียได้
ละทุกข์เสียได้เมื่อใดที่มีสติละทุกข์ละสุขได้ก็พ้นทุกข์ได้ก็เรียกว่าบรมสุขนั่นเองในเช้าของวันที่เราจะพูดกันถึงเรื่องความสุขที่ละได้เข้าสู่บรมสุขในช่วงของโควิด-19 ท่านลองดูว่าท่านได้เห็นสิ่งเหล่านี้ใกล้ๆตัวท่านหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นคุณแม่ต้องลุกขึ้นมาตอนเช้าทำตัวเองให้แข็งแรงทำงานมากกว่าเก่าเข้าใจความเป็นจริงของโลกให้มากขึ้นงานด้านในที่กำลังงอกงามไปกับชะตากรรมของโลกเป็นสิ่งที่ท้าทายท้าทายอย่างยิ่งว่าหัวใจของผู้รับใช้คือหัวใจของผู้กล้าที่จะละวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์กล้าที่จะไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นเพราะมีหิริและโอตตัปปะกล้าที่จะให้อภัยแม้ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนกล้าที่จะทำของยากความกล้าที่จะทำของยากเนี่ยต้องยุคเราเลยค่ะมีลูกศิษย์หลายคนบอกว่าง่ายๆบ้างก็ได้นะคะคุณแม่คุณแม่บอกทำของยากแล้วมันจะง่ายเองทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์เหมือนเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็ดูง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ง่ายมันต้องลุกขึ้นมามันต้องรู้จักวางแผนมันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราออกจากความคุ้นเคยมักง่ายเดิมๆถ้าเราออกจากความมักง่ายมันจะง่ายอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นประโยคนี้สำคัญนะคะถ้าเราหยุดความมักง่ายหรือออกจากความมักง่ายเราจะง่ายในการเดินทางบนมรรคคาแห่งการตื่นมันง่ายเหมือนกันแต่มันเป็นความง่ายที่มันต้องสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราฝึกที่จะมักง่ายตามกิเลสมีชีวิตมักง่ายไปวันๆหนึ่งคุณจะไม่มีทางเข้าถึงบรมสุขเลยคุณอาจจะได้ความสุขแบบเล็กๆน้อยๆชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ส่งผลคือความทุกข์หรือความเคยชินที่จะมักง่ายหนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเราเป็นคนอุ้ยอ้ายอยู่กับความมักง่ายของเราแต่ถ้าเราเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเพื่อให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในการเข้าถึงบรมสุขคือเหนือสุขเหนือทุกข์นี่แหละค่ะมันจะเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้รับรู้ที่จะรู้จริงรู้แจ้งแทงตลอดในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องเดียวนะคะที่จะทำให้เราทุกข์มีภพชาติแห่งทุกข์ทีนี้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีรากของมันคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นที่เราเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นเนี่ยมันอยู่ที่การเผลอเพลินอยู่กับความสุขค่ะถ้าละสุขก็ละตัณหาภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเพลินสุขเราจะเข้าถึงบรมสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นละราคะคือละสุขเสียได้ละหรือบรรเทาโทสะละทุกข์เสียได้ชีวิตก็แน่วแน่แก้ไขในสิ่งที่มันมักง่ายได้และเมื่อใดที่เราพ้นจากความมักง่ายอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเราจะกลายเป็นคนที่พ้นทุกข์และมีสุขที่ยั่งยืนคุณเลือกเอาว่าคุณจะสุขระดับไหนชัดดาวกิเลสปฏิเสธความสุขไม่ได้หรอกนะคะ
ควิด19ละความมักง่ายได้เมื่อไหร่ชัตดาวน์กิเลสได้เมื่อไหร่คุณเข้าถึงอิสระจากทุกข์คุณแม่มาเพื่อที่จะทดลองการทำงานในทุกรูปแบบใครที่อยู่ที่ไหนวันนี้การทำงานเป็นอย่างไรนะคะชื่นชมยินดีในทีมทำงานเข้ามาเลยค่ะโอเขาบอกว่าเขาขอแก้ตัววันนี้คุณยายบอกว่าสบายได้เลยหลานแก้ไขเถอะตอนนี้คุณแม่จะมีโอกาสจะพบทนและผู้คนในโลกนี้ในช่วงทุกกระจายใจกระจางตอน10โมงอีกครั้งหนึ่งเรากำลังหาทางที่จะทำงานให้ได้ในขณะที่เรากำลังหาเครื่องมือนะคะอาจจะเรียกว่าเครื่องมือที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่ไกลกันเพราะตอนนี้มันต้องห่างนะคะสรีระต้องห่างกันไกลกันนี่อันตรายฉะนั้นไวเลสก็จะช่วยให้คุณแม่อยู่ห่างจากคณะทำงานแล้วก็จะมีการตอบคำถามเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีคำถามนะคะท่านใดที่สงสัยและอยากพูดคุยช่วยกันทำธรรมะออนไลน์21มหัศจรรย์ชีวิตกับโควิด19ชัตดาวน์กิเลสมาร่วมเป็นหนึ่งกับเราณ Facebook ของเสถียรธรรมสถานกดแชร์ออกไปนะคะถ้ามีความสุขจะกดไลค์ด้วยก็ได้ค่ะและแชร์ออกไปวันนี้ถึงจะมีคนดูแต่ถ้าไม่แชร์ออกไปคนดูก็เท่าเดิมแต่ถ้ามีคนดูทุกคนช่วยแชร์เลยค่ะลองดูไหมคะถ้าเราเดินและให้ทุกคนมองเห็นนะคะว่าคุณแม่เดินผ่านสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถใช้การห่างสักระยะหนึ่งไม่มีไวเลสทำงานตอนเช้านี้คุณจะเห็นว่าในทุกความพยายามมีความสำเร็จในการใช้ปัญญาที่นำไปสู่ความสำเร็จเราจะไม่ย่อท้อและสิ้นหวังโอ้ลองถ่ายข้างหลังนี้ไปที่พระอาทิตย์โดยผ่านเบื้องหลังของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราสร้างซึ่งเป็นไฟเบอร์อยู่และเราคิดว่าอายุของไฟเบอร์เนี่ยจะอยู่สัก10ปีตอนนี้10กว่าปีก็ยังอยู่และเราก็ใช้กันอย่างประหยัดมากยกมาใช้ขณะที่พระอาทิตย์ขึ้นอยู่ถ้าใครเห็นว่างามกดไลค์มาเลยค่ะแต่เดี๋ยวถามโอก่อนโอพอใจไหมล่ะได้ครับโอ้ก็จะพูดคำว่าได้ครับตลอดไอ้ได้ครับของเขาเนี่ยยายก็ไม่รู้ว่ามันงามหรือมันงอกงามอาถามใหม่มันงอกงามไหมลูกงอกงามนะคะทีนี้คุณยายก็จะขยับท่าเดินออกมาให้มองเห็นต้นไม้ที่เขียวขจีต้นไม้นี้คือเป็นต้นไม้ที่พวกเราช่วยกันปลูกความเขียวของเราเริ่มมากขึ้นแล้วล่ะค่ะพยุงมาฆ่ากันเกลาแดงหอมแคนาและบาวบาบกำลังหดตัวเพื่อจะเผชิญกับความร้อนในเดือนเมษายนนี้เขาหดตัวจริงนะคะใบเขาเล็กลงบางต้นสลัดใบและแตกเล็กๆแค่สองข้อแสงแล้วพอฝนตกในสงกรานต์นะคะเขาบอกว่าที่นี่ฝนจะตกช่วงสงกรานต์เขาจะพึกบานสะพรั่งเลยค่ะเราก็กำลังรอคอยวันนั้นอย่างมีการลงทุนในเหตุรอคอยไม่ได้ดูดายรอคอยของคุณแม่ไม่ใช่การดูดายแต่รอคอยคือการลงทุนที่จะอดทนอดกลั้นต่อกิเลสอดทนอดกลั้นต่อกิเลสเพื่อให้ชีวิตเราแบ่งบานจริงๆอย่างบรมสุขอะค่ะเราจะผ่านร้อนนี้ไปได้และใช้เดือนเมษานี้วันนี้คือวันที่1นะคะนับ1กันเลยทีเดียวเดินไปด้วยกันดีๆอย่างมีสติปัญญาสำการที่แปลว่าการเคลื่อนไปด้วยกันดีๆอย่างมีปัญญายังมีอยู่ค่ะรัฐบาลหยุดการเดินทางแต่หยุดการเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาไม่ได้ใครที่มีสติปัญญาแล้วน้อมนำสติปัญญา
มาพิจารณาบริหารงานตอนนี้เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้สู้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์นะคะขอบคุณบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอพยาบาลที่เราส่งคำขอบคุณของคุณแม่ไปให้หลายคนชื่นใจหลายคนน้ำตารินไหลที่มีครูบาอาจารย์ระลึกถึงจริงๆแล้วคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งและอนุโมทนาอย่างจริงใจเลยค่ะอย่างที่สุดเลยคุณแม่เข้าไปช่วยไม่ได้เมื่อวานนี้ตั้งใจจะเข้าไปศิริราชก็ยังถูกทัดทานว่าอย่าพึ่งขอให้เราทำตัวเราให้แข็งแรงอย่าเป็นภาระกับคุณหมอและพยาบาลและทำชุมชนแห่งธรรมที่เรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เสถียร1เสถียร2ให้แข็งแรงพร้อมที่จะตั้งรับและช่วยเหลือเมื่อเวลาที่โลกต้องการเมื่อวานนี้เห็นคนบอกว่าหนูไม่อยากหายใจแล้วเดี๋ยวรอคำตอบตอนที่คุณยายมีไวเลสนะเรายังต้องหายใจต่อไปด้วยใจที่ร่าเริงเบิกบานมีความอดทนอดกลั้นต่อความไม่อยากของเราแค่หายใจลึกยิ้มให้กับตัวเองขอบคุณลมหายใจขอบคุณที่ยังมีปอดที่มีพลังพอที่จะหายใจขอบคุณออกซิเจนที่เราต้องการที่เข้าไปทำให้ร่างกายของเรายังเคลื่อนไหวได้และส่งผ่านคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีความรักและความกรุณาของเราออกมาสู่ทุกสรรพชีวิตหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าปล่อยหายใจออกปล่อยเหมือนเรายืนดูเห็นทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่มีผู้ยืนดูหดลงไปแค่รู้แล้วปล่อยสบายสบายอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายต้อนรับรุ่งอรุณใหม่อยู่บนมรรคทาแห่งการเติมมีปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะจิตเดียวเป็นมรรคสมังคีความสามัคคีของปัญญาศีลและสมาธิขณะจิตเดียวที่เรารู้แจ้งแทงตลอดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เข้าถึงบรมสุขได้กันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ